กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมเฉลิมชัยกุลาเลิศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลกทมห้วยขวางวังทองหลางครับวันนี้ก็จะมาหารือในเรื่องว่าคดีผิดนัดชำระหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคอนโดแดลิฟวิ่งรัชดาประชาอุทิศครับก็ก่อนอื่นเรื่องขอกล่าวถึงก่อนนะครับว่าคอนโดแดลิฟวิ่งรัชดาประชาอุทิศนั้นครับถูกสร้างโดยบริษัทกีทาพร็อพเพอร์ตี้จำกัดสร้างเมื่อปี2558แต่เมื่อประมาณปี2559นะครับทางปวงได้ทำการยึดทรัพย์ในคดีจำนำข้าวเพราะว่าทางบริษัทกีทาได้มีส่วนเกี่ยวข้องและนางกิ่วแก้งริมปีสุกนะครับทำให้ห้องถูกอายัดไป701ห้องและก็10ห้องโครงการนะครับหลังจากนั้นระหว่างที่อายัดทรัพย์ทางปวงได้ตั้งบริษัททรัพย์สิน54จำกัดมาจัดการบริหารปล่อยเช่าให้บุคคลทั่วไปเพื่อนำมาชำระค่าส่วนกลางนะครับและก็ต่อมาในปี2565คดีถึงที่สุดก็ทางปวงได้ทำการยึดทรัพย์แล้วก็ส่งต่อให้กรมธนารักษ์นะครับแล้วก็ปัญหาก็คือในปีมกราคมปี2566ทางกรมธนารักษ์ไม่ได้ทำการชำระค่าส่วนกลางทำให้เกิดปัญหาที่เช่าเสื่อมโทรมต่างๆนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากการนัดไกลเกลี่ยกรมธนารักษ์เสนอจ่ายแค่4ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าทรัพย์พึ่งตกมาเป็นของกรมธนารักษ์ทางกรมจะจ่ายเฉพาะในช่วงเวลาที่ทรัพย์เป็นของตนแต่ตามพรบ.อาคารชุดปี2522ไม่สามารถขอลดค่าส่วนกลางได้ตอนนี้นะครับค้างค่าชำระเป็นจำนวนเงินถึง145ล้านบาทตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลจะไกล่เกลี่ยกันอีกในช่วงมกราคมแต่ปัญหาของชาวบ้านคือค่าส่วนกลางที่เหลืออยู่จะมีเพียงพอต่อการใช้จ่ายถึงแค่เดือนตุลาคม2566นี้เท่านั้นจึงอยากให้ทางกรมธนารักษ์นะครับได้เข้ามาไกล่เกลี่ยให้เร็วขึ้นเพื่อที่ว่าค่าใช้จ่ายส่วนกลางจะพอเพียงกับการใช้จ่ายในของปีนี้นะครับยังไงก็ขอฝากทางกรมธนารักษ์ผ่านไปยังท่านประธานด้วยครับขอบคุณครับ